แก่นพุทธศาสตร์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างพระราชัยกวีภิกขุพุทธทาสอินทปัญโญธรรมกถาในโอกาสพิเศษณชุมนุมศึกษาพุทธธรรมศิริราชในอุปการะของแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์21มกราคมพุทธศักราช2505ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวเฉพาะวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างหลักทั่วๆไปเกี่ยวกับความว่างมีอยู่อย่างไรได้อธิบายพิจารณากันแล้วอย่างละเอียดเมื่อคราวก่อนคราวนี้จึงเหลืออยู่แต่วิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์แก่ทุกคนทั่วไปทุกคนแม้ที่มีการศึกษาน้อยแม้ที่ไม่ได้เล่าเรียนปริยัติโดยตรงหัวข้อเรื่องมีอยู่ว่าวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างเพราะฉะนั้นจะต้องสนใจในคำว่าเป็นอยู่ด้วยความว่างมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยสุญญตาก็ได้แล้วแต่จะเรียกเมื่อเอ่ยชื่อสุญญตาก็ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงความว่างเพราะเป็นคำภาษาบาลีภาษาไทยเราก็ว่าความว่างทีนี้จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยความว่างหรือเป็นจิตที่ว่างเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องรู้จักสังเกตให้ละเอียดละออสักหน่อยคือจะต้องสังเกตคำบางคำให้เข้าใจความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำว่ารู้คำว่าเห็นแจ้งคำว่าเข้าถึงคำว่าเป็นอยู่ด้วยหรือคำว่ามีความว่างอยู่กำลังว่างอยู่และคำว่าเป็นความว่างเสียเองพูดโดยโวหารชาวบ้านธรรมดาก็ว่าเรารู้คือเรารู้ความว่างเราเห็นแจ้งก็คือเราเห็นแจ้งความว่างเราเข้าถึงก็คือเข้าถึงความว่างเราเป็นอยู่ด้วยก็คือเป็นอยู่ด้วยความว่างนั่นเองเรากำลังว่างอยู่ก็คือเรากำลังว่างอยู่ด้วยความว่างนั่นเองหรือว่าเราเป็นตัวความว่างเสียเองบรรดาที่ออกชื่อว่าว่างว่างทั้งหมดนี้มันมีความหมายตื้นลึกกว่ากันอย่างไรแล้วแต่จะมองกันในแง่ไหนจึงจะมีความหมายอย่างเดียวกันหรือในระดับเดียวกันได้อันแรกอย่างว่าเรารู้ความว่างคนทั่วไปเขาก็จะคิดว่าเราเรียนเราพูดเราปรึกษาหารือกันเรื่องความว่างถ้าหมายเพียงเท่านั้นแล้วเรารู้ความว่างอย่างนี้ยังไม่ถูกคำว่ารู้ในภาษาธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงรู้เพราะเรียนเพราะฟังหรืออะไรทำนองนั้นหรือแม้แต่พูดว่าเราเข้าใจความว่างก็ยังไม่ใช่การรู้ถึงความว่างอยู่ดีคำว่ารู้คำว่าเข้าใจตามภาษาชาวบ้านธรรมดานี้เป็นเรื่องอ่านๆฟังๆคิดนึกคำนวณไปตามเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นกิริยาเหล่านี้ใช้กันไม่ได้กับการรู้ความว่างการรู้ความว่างนั้นต้องหมายถึงรู้สึกต่อความว่างที่จิตกำลังว่างอยู่จริงๆเราต้องรู้ต่อสิ่งที่กำลังมีอยู่ในจิตใจจริงๆถ้าเรารู้ความว่างก็ต้องมีความว่างปรากฏอยู่ในขณะนั้นแล้วเรารู้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้ความว่างที่เราฟังกันมาทั้งสองครั้งแล้วและเอาไปคิดไปนึกดูตามเหตุผลว่ามันควรจะเป็นได้
หรือมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่เรียกว่ารู้ความว่างในที่นี้แต่ก็เป็นความรู้หรือเป็นความเข้าใจตามภาษาคนธรรมดาคำว่ารู้ในที่นี้ขอให้ถือว่ามีความหมายเฉพาะตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาถ้ารู้ธรรมะก็หมายความว่ากำลังมีธรรมะอยู่ทีเดียวและรู้สึกต่อธรรมะนั้นอยู่จึงจะเรียกว่ารู้ธรรมะในที่นี้ก็เหมือนกันรู้ความว่างก็หมายถึงมีความว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกเพราะฉะนั้นจึงได้แนะให้สังเกตแนะแล้วแนะอีกในคราวก่อนๆนั้นว่าในขณะใดที่จิตมีความว่างอยู่บ้างแม้ไม่ใช่ว่างเด็ดขาดไม่ใช่ว่างสมบูรณ์ก็ขอให้รู้จักมันไว้เรื่อยๆไปในฐานะที่มันมีอยู่มากเหมือนกันในวันหนึ่งวันหนึ่งหากแต่ว่ามันยังไม่แน่นอนไม่เป็นความว่างที่เด็ดขาดตายตัวลงไปยังกลับไปกลับมาอยู่แต่แม้กระนั้นก็ยังเป็นการดีมากถ้าใครอุตส่าห์สังเกตสนใจรู้จักความว่างในทำนองนั้นไปก่อนจะเป็นเหตุให้พอใจในความว่างและเป็นการง่ายที่จะปฏิบัติให้ลุถึงจริงๆเพราะฉะนั้นในที่นี้คำว่าเรารู้ความว่างจึงหมายถึงว่ามีความว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกทีนี้คำว่าเห็นแจ้งความว่างก็ต้องอย่างเดียวกันอีกคือเห็นแจ้งประจักษ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเรารู้สึกว่าว่างอย่างไรแล้วเราพิจารณาดูหรือว่าเราทำความรู้สึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงจะได้ชื่อว่าเห็นแจ้งหรือเห็นแจ้งแทงตลอดคือรู้อย่างทั่วถึงสำหรับคำว่าเราเข้าถึงความว่างก็อย่างเดียวกันอีกหมายความว่าในขณะที่เราได้เข้าถึงตัวความว่างพูดอย่างสมมุติก็ว่าเราเข้าถึงความว่างถ้าพูดอย่างความจริงยังไม่ใช่สมมุติก็ว่าจิตเข้าถึงความว่างหรือว่าความรู้สึกนั้นเป็นผู้รู้สึกต่อความว่างและเข้าถึงความว่างสำหรับคำว่าเป็นอยู่ด้วยความว่างนั้นย่อมหมายถึงสุญญตาวิหารคือการเป็นอยู่มีลมหายใจอยู่ด้วยความรู้สึกต่อความว่างนั้นตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความว่างคำว่าว่างอยู่ก็หมายความว่าไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตัวหรือของตนตัวเราหรือของเราตัวกูหรือของกูเหล่านี้ซึ่งเป็นการปรุงแต่งของตัณหาอุปทานเมื่อว่างจากสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็คือว่างอยู่อะไรมันว่างก็หมายถึงจิตอีกนั่นเองว่างคือว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนหรือว่าของคนไม่มีทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดอย่างหยาบเราให้ชื่อมันว่าตัวกูของกูอย่างละเอียดเราให้ชื่อมันว่าตัวตนของตนถ้าจิตมีความว่างทั้งขนาดว่าไม่มีตัวตนอย่างละเอียดก็เรียกว่าเป็นความว่างเสียเองคือจิตนั้นเป็นความว่างเสียเองสมกับที่คำสอนในพุทธศาสนาบางพวกบางนิกายเขาพูดว่าจิตคือความว่างความว่างคือจิตความว่างคือพุทธะพุทธะคือความว่างความว่างคือธรรมะธรรมะคือความว่างมันมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเป็นอันว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นในบรรดาที่เรารู้จักนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างซึ่งจะได้ชี้ให้เห็นต่อไปโดยการพิจารณาคำว่าว่างนี้กันอีกครั้งหนึ่งคำพูดว่าว่างหรือความว่างนี้มันเล็งถึงของสองสิ่งคือเล็งถึงลักษณะสองลักษณะคำว่าว่างในลักษณะที่หนึ่งนั้น
หมายถึงลักษณะของสิ่งทั้งปวงขอให้กำหนดจดจำว่าลักษณะของสิ่งทั้งปวงคือความว่างคำว่าสิ่งทั้งปวงนี้จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันหมายถึงทุกสิ่งจริงๆคำว่าทุกสิ่งนี้หมายถึงรูปธรรมและนามธรรมอย่างที่จะใช้โวหารเรียกนับตั้งแต่ฝุ่นอนุภาคเล็กนิดหนึ่งขึ้นไปจนกระทั่งของมีค่าจนกระทั่งนามธรรมจนกระทั่งนิพพานเป็นที่สุดจากฝุ่นอนุภาคหนึ่งไปจนถึงนิพพานเป็นที่สุดนี้เรียกว่าสิ่งทั้งปวงทีนี้สิ่งทั้งปวงทุกสิ่งแต่ละสิ่งนี้มีลักษณะคือความว่างความว่างความหมายที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจให้ดีเหมือนกันว่าในฝุ่นเม็ดหนึ่งมันมีความว่างจากตัวตนทีนี้สูงขึ้นมาเป็นในเงินในทองในเพชรพลอยอะไรก็ตามนี้มันมีความว่างจากตัวตนเป็นลักษณะของมันจนกระทั่งมาเป็นเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องความคิดนึกความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นแต่ละสิ่งก็มีความว่างเป็นลักษณะของมันคือว่างจากตัวตนนั่นเองกระทั่งถึงการเรียนหรือการปฏิบัติธรรมมีลักษณะเป็นความว่างจากตัวตนกระทั่งถึงสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเป็นที่สุดก็มีลักษณะที่เป็นความว่างจากตัวตนอยู่ที่นั่นด้วยกันทั้งนั้นแต่แล้วเราไม่เห็นเองแม้แต่นกกระจอกที่กำลังบินไปบินมาอยู่นี้ก็มีลักษณะแห่งความว่างโดยสมบูรณ์อยู่ที่นกกระจอกนั้นแต่เราก็ไม่เห็นเองขอให้คิดดูให้พิจารณาดูให้สังเกตดูให้คำนวณดูจนกระทั่งเห็นว่าที่สิ่งทุกสิ่งมีความว่างคือมีลักษณะแห่งความว่างแสดงอยู่ทั้งนั้นแต่ว่าเรามองไม่เห็นเองแล้วจะโทษใครเหมือนอย่างปริศนาของพวกนิกายเซนที่เขาเรียกว่าโกอานนี้ยังมีพูดว่าต้นสนแก่คร่ำคร่าต้นหนึ่งกำลังแสดงธรรมอยู่แม้อย่างนี้ก็หมายถึงข้อที่ว่าแม้แต่ต้นสนแก่นั้นมันก็แสดงความว่างได้เหมือนกันคือมันมีความว่างเหมือนกับทุกสิ่งแต่คนก็ไม่มองเห็นหรือว่าไม่ได้ยินในข้อที่มันแสดงธรรมคือแสดงลักษณะของความว่างอยู่ทุกเมื่อขอให้เราจับให้ได้ว่าความว่างนั้นมีอยู่ที่สิ่งทุกสิ่งเพราะว่าเป็นลักษณะของสิ่งทุกสิ่งสิ่งทุกสิ่งมีลักษณะคือความว่างนี่แหละคำว่าว่างในลักษณะที่แรกคือลักษณะของความว่างที่มีอยู่ที่สิ่งทุกสิ่งจึงเรียกว่าว่างนี่แหละเล็งถึงลักษณะของสิ่งทุกสิ่งลักษณะว่างอย่างที่สองว่างนี้เล็งไปยังลักษณะที่จิตกำลังไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนั่นแหละเรียกว่าความว่างเหมือนกันข้อที่หนึ่งนั้นชี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีลักษณะว่างว่างคือลักษณะของสิ่งทั้งปวงข้อที่สองชี้ไปยังจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งปวงข้อนี้ขอให้เข้าใจว่าตามธรรมดาแม้แต่ตัวจิตเองมันก็ว่างจากตัวตนแต่จิตนั้นไม่อาจจะรู้สึกว่าตัวมันเองว่างเพราะมันมีอะไรมาหุ้มห่อรบกวนอยู่เรื่อยได้แก่ความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเพราะการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังเป็นต้นนั่นเองจิตจึงไม่รู้สึกต่อความว่างในตัวมันเองหรือต่อความว่างในสิ่งทั้งปวงแต่เมื่อใดจิตปลดเปลื้องสิ่งที่หุ้มห่อออกไปเสียได้หมดกล่าวคือปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงด้วยความไม่รู้นั่นแหละออ
ออกไปเสียหมดเมื่อนั้นจิตก็มีลักษณะว่างเพราะไม่ยึดมั่นสิ่งทั้งปวงความว่างในลักษณะที่สองนี้จึงหมายถึงว่างที่เป็นลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงผิดกันกับอย่างที่หนึ่งซึ่งหมายถึงว่างที่เป็นลักษณะของสิ่งทั้งปวงว่างทั้งสองอย่างนี้มันเนื่องกันถ้าสิ่งทั้งปวงมันมีลักษณะโดยแท้จริงคือว่างจากตัวตนที่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันว่างอย่างนี้เราจึงเห็นความจริงว่ามันว่างได้ถ้าตามความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่างจากตัวตนแล้วเราก็ไม่อาจเห็นว่ามันว่างได้เลยแต่ทีนี้ตรงกันข้ามทั้งที่สิ่งทั้งปวงเป็นของว่างเราก็เห็นเป็นไม่ว่างไปเสียหมดเพราะว่าจิตชนิดที่ถูกกิเลสถูกอวิชชาห่อหุ้มนั้นไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนไปหมดไม่ว่าในอะไรแม้แต่ในฝุ่นสักเม็ดหนึ่งอนุภาคน้อยๆอันหนึ่งนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของฝุ่นนั่นเองรู้สึกเป็นบุรุษที่สองจากเราขึ้นมาทีเดียวเราเป็นบุรุษที่หนึ่งคือตัวเราบุรุษที่สองคือสิ่งต่างๆนอกจากตัวเรานั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ล้วนแต่เป็นตัวเป็นตนของมันเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าว่างนี้ว่ามันหมายถึงอะไรให้ถูกต้องที่สุดซึ่งสรุปแล้วก็ให้รู้จักว่าว่างนี้คือลักษณะของสิ่งทั้งปวงอย่างหนึ่งแล้วว่างนี้คือลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนี้อีกอย่างหนึ่งว่างทีแรกเป็นวัตถุแห่งความรู้หรือการเข้าถึงว่างทีสองคือจิตว่างนี้เป็นลักษณะของจิตที่ว่างเพราะเข้าถึงความจริงคือความว่างนั้นดังนั้นจิตจึงมองเห็นความว่างในสิ่งทั้งปวงรวมทั้งตัวมันเองมันจึงสลายไปเองเหลืออยู่แต่ความว่างคือมันได้กลายเป็นความว่างเสียเองและจะเห็นทุกๆสิ่งเป็นความว่างหมดนับตั้งแต่ฝุ่นเม็ดหนึ่งไปจนถึงนิพพานดังที่กล่าวแล้วจะเป็นสิ่งของหรือเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นสถานที่เป็นเวลาเป็นอะไรต่างๆเป็นธรรมะไม่ว่าในลักษณะไหนหมดล้วนแต่หลอมตัวเป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นความว่างเพราะความที่มารู้ความจริงข้อนี้นี่คือความหมายของคำว่าว่างเพราะฉะนั้นเท่าที่กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายย่อมจะพอสังเกตหรือว่าจับได้ด้วยตนเองแล้วว่าคำว่าว่างนี้มันเท่ากับความดับไม่เหลือแห่งตัวกูของกูคำว่าว่างว่างนี่มันเท่ากับความดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเราว่างเท่ากับดับไม่เหลือแห่งตัวตนตัวตนนั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่เห็นเป็นว่างเห็นเป็นตัวตนขึ้นมาเสียก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาด้วยกิเลสจึงไปยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ต้องแกล้งยึดเพราะมันไม่รู้มันจึงเกิดความรู้สึกยึดขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเราต้องไปตั้งเจตนายึดหรือตั้งข้ออย่างนั้นอย่างนี้ให้มันว่ามันเป็นตัวเป็นตนเมื่อจิตประกอบด้วยอวิชชาความไม่รู้แล้วมันย่อมรู้สึกต่อสิ่งต่างๆเป็นตัวตนไปเสียหมดเองไม่ต้องแกล้งทำไม่ต้องตั้งเจตนาอะไรถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วมันก็จะเห็นของจริงว่าความว่างนั่นแหละคือความดับไม่เหลือแห่งตัวตนฉะนั้นจึงได้กล่าวเพื่อเป็นหลักว่าว่างนี้คือความดับไม่เหลือแห่งตัวตนเพราะฉะนั้น
เราต้องสนใจคำว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือดับไม่เหลือนี้กันให้ถูกต้องดับอย่างไรเหลือดับอย่างไรไม่เหลือดับมีส่วนเหลือก็หมายความว่ามันเพียงแต่เปลี่ยนรูปจากรูปหนึ่งไปสู่รูปหนึ่งรูปที่แรกดับไปมันก็มีเชื้อเหลืออยู่สำหรับเป็นรูปใหม่เป็นรูปอื่นอย่างนี้เรียกว่าดับเหลือคือยังมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้แล้วไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้แล้วไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งโน้นเรื่อยไปอีกทีหนึ่งก็คือว่าสติปัญญาหรือความรู้ธรรมะที่ยังไม่ถึงที่สุดนั้นมันจะดับความยึดมั่นถือมั่นได้แต่เพียงบางสิ่งบางอย่างหรือบางส่วนโดยเอกเทศเท่านั้นเองบางคนอาจเห็นว่าฝุ่นนี้ไม่ใช่ตัวตนแต่ไปเห็นนกกระจอกเป็นตัวตนก็ได้ไม่ต้องพูดถึงคนเพียงเห็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนก็ได้และบางคนอาจมองเห็นต้นไม้หรือสัตว์ว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ไปเห็นคนว่าเป็นตัวตนเข้าก็ได้ที่เห็นคนว่าเป็นตัวตนนี้บางทีก็ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วแต่ว่าส่วนจิตใจที่เป็นศูนย์กลางนั้นยังเห็นเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เรียกว่ามันดับไม่หมดมันดับบางส่วนเหลืออะไรเป็นตัวตนบางส่วนอยู่เสมอไปกระทั่งถึงว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าคุณสมบัติอะไรบางอย่างของจิตเช่นธรรมะนี้เป็นตัวตนขึ้นมาก็ได้หรือว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งที่อยู่ถาวรเป็นอนันตกาลเช่นนิพพานธาตุนี้เป็นตัวตนก็ได้อย่างนี้ดับมีเชื้อเหลืออยู่เรื่อยจนกว่าเมื่อใดจะกวาดทิ้งไปหมดแม้แต่นิพพานธาตุก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้มันจึงจะเรียกว่าดับไม่เหลือแห่งตัวตนหรือดับไม่เหลือแห่งตัวกูที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคำว่าดับไม่เหลือแห่งตัวกูนี้ก็คือการที่ไม่อาจเกิดความรู้สึกว่าตัวกูนั่นเองแต่เป็นการปฏิบัติต้องหมายความว่าเราปฏิบัติในทํานองที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาได้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้เรื่อยก็เรียกว่าดับไม่เหลือแห่งตัวกูได้เหมือนกันและการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้นย่อมหมายถึงการปฏิบัติชนิดที่ตัวกูหรือความรู้สึกว่าตัวกูนี้ไม่มีทางจะเกิดอีกต่อไปก็แปลว่าไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้นมาได้อยู่ตลอดเวลาด้วยการกระทําที่ถูกต้องนั้นเท่าที่กล่าวนี้ก็พอจะเข้าใจกันได้ทุกคนว่าคำว่าเกิดแห่งตัวกูเกิดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเกิดจากท้องบิดามารดาแต่หมายถึงเกิดในห้วงแห่งความคิดนึกในทางจิตเท่านั้นจะเรียกว่าปฏิสนธิหรือจะเรียกว่าคลอดออกมาหรือจะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้ต้องหมายถึงปฏิสนธิหรือคลอดออกมาในความรู้สึกเท่านั้นคือในความรู้สึกของจิตเท่านั้นอย่างเรารู้สึกว่าเราเป็นเราฉันเป็นฉันขึ้นมานี้มันรู้สึกที่ไหนก็ขอให้เข้าใจว่ามันเกิดที่จิตนั่นแหละการเกิดหรือการคลอดออกมามันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการเกิดนี้จึงหมายถึงการเกิดในทางใจไม่ใช่เกิดทางเนื้อหนังร่างกายต้องเข้าใจว่าการเกิดทางเนื้อหนังร่างกายแม้จะคลอดออกมาแล้วจากท้องแม่แต่ถ้ายังไม่มีการเกิดทางจิตใจคือไม่เกิดความรู้สึกว่ากูเป็นกูเราเป็นเราอย่างนี้แล้วละก็ให้ถือว่าการเกิดทางร่างกายนั้น
ยังไม่มีความหมายอะไรเลยยังเหมือนกับก้อนอะไรก้อนหนึ่งหรือดุ้นอะไรดุ้นหนึ่งเท่านั้นจนกว่าเมื่อใดจะมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเสียก่อนเมื่อนั้นการเกิดทางร่างกายดุ้นนั้นจึงจะสมบูรณ์คือในภายในมีความรู้สึกเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นความเกิดมันจึงจำกัดความหมายอันแท้จริงอยู่ที่ความรู้สึกว่าตัวตนนั่นเองเมื่อเด็กนั้นเกิดขึ้นมาแล้วขณะใดมีความรู้สึกว่าตัวตนอยู่ในใจเมื่อนั้นเรียกว่าเขาเกิดพอเขาไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนั้นเมื่อนั้นก็คือเขาตายกลายไปเป็นดุ้นหรือเป็นก้อนอะไรทางเนื้อหนังอยู่ตามเดิมความรู้สึกอย่างอื่นไม่อาจช่วยให้เกิดความหมายว่าตัวตนได้จึงไม่อาจทำให้เกิดความหมายว่าเขาเกิดอยู่ได้มันจึงเท่ากับว่าเขาตายอยู่แต่ประเดี๋ยวเดียวถ้ามีอะไรมากระทบมีอารมณ์มากระทบแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดขึ้นมาอีกและประเดี๋ยวเขาก็ตายไปอีกจึงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดได้หลายครั้งหลายหนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างนั้นมันก็อยู่ที่ตรงนี้เองคืออยู่ตรงที่ปฏิบัติอย่าให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาในดุ้นหรือในก้อนนี้ในร่างกายก้อนนี้ดุ้นนี้อย่าให้เกิดจิตใจชนิดที่เป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวเราขึ้นมาปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างใจความมันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ก็ควรจะมองดูให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติในขณะไหนที่ว่าปฏิบัติอย่างไรนั้นก็ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นว่าปฏิบัติอย่างที่ไม่ให้เกิดตัวตนแต่ว่ายังไม่ชัดเจนจะต้องอธิบายพร้อมกันไปกับข้อที่ว่าจะปฏิบัติในโอกาสไหนในขณะไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งแยกการปฏิบัตินี้ว่ามีโอกาสปฏิบัติในขณะไหนบ้างให้เห็นชัดเจนเป็นโอกาสโอกาสไปเพราะฉะนั้นในที่นี้จะขอแบ่งเพื่อให้เห็นง่ายๆสัก3โอกาสหรือ3ขณะคือในขณะตามปกติหรือโอกาสที่เป็นปกติอย่างหนึ่งในขณะที่มีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางผิวหนังเป็นต้นนี้อีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่สองแล้วอีกขณะหนึ่งซึ่งขอผนวกเขาไว้เลยนี้คือขณะที่จะดับจิตที่เราเรียกกันว่าโอกาสจะตายคือตายทางร่างกายตายชนิดที่เป็นความแตกดับของร่างกายในขณะที่จะตายอย่างนั้นมีการปฏิบัติสำหรับโอกาสนั้นอีกอย่างหนึ่งนี่แหละขอทบทวนใหม่ว่าขณะที่ไม่มีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูนี้อย่างหนึ่งแล้วในขณะที่มีการกระทบกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนี้ก็อย่างหนึ่งแล้วอีกขณะหนึ่งก็คือขณะที่จะดับจิตคือตายอย่างที่ชาวบ้านเรียกการปฏิบัติในโอกาสอย่างแรกคือในขณะปกติที่ไม่มีอารมณ์มากระทบนั้นเราจะทำอย่างไรในขณะปกติอย่างนี้ก็หมายถึงเมื่อเราทำการทำงานอะไรอยู่ตามปกติลำพังเราเวลาปกติอย่างนี้เราจะทำการทำงานประจำวันอยู่ก็ได้หรือว่าเราจะใช้เวลาปกตินั้นไปทำกรรมฐานวิปัสสนาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่เรียกว่ายังไม่มีอารมณ์มากระทบยังไม่มีปัญหาเรื่องที่อารมณ์มากระทบ
เราจะทำงานการตามประสาชาวบ้านนี้อยู่ก็ได้แต่ต้องในขณะที่ไม่มีอารมณ์มากระทบหรือเรามีเวลาว่างเราจะอ่านหนังสือก็ได้เราจะคิดนึกอะไรก็ได้จะทำวิปัสสนาก็ได้นี่เราจะต้องปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการศึกษาเป็นการทำให้เห็นแจ้งยิ่งขึ้นว่าสิ่งทั้งปวงว่างอยู่อย่างไรแล้วจิตนี้มันจะว่างได้อย่างไรจิตจะไม่หลงผิดในสิ่งทั้งปวงได้อย่างไรให้นึกคิดศึกษาด้วยตนเองหรือไต่ถามปรึกษาหารือผู้อื่นอยู่เป็นประจำและทำไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางปริยัติสำหรับผู้ที่เป็นชาวบ้านกระทั่งไม่รู้หนังสือไม่ได้เคยบวชเคยเรียนเรื่องปริยัติก็ยังมีวิธีลัดอีกแบบหนึ่งซึ่งก็มีความหมายแบบเดียวกันมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือให้รู้สิ่งเดียวกันคือรู้ความว่างของสิ่งทั้งปวงเหมือนกันแต่เราไม่อาจพูดถึงความว่างอย่างนั้นได้เพราะเขาจะยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไปอีกทำนองหนึ่งว่าให้ดูว่าสิ่งต่างๆมีอะไรบ้างที่น่าเอาหรือน่าเป็นให้คนธรรมดาทั่วไปตามปกตินั้นเป็นอยู่ด้วยการพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่น่าเอาน่าได้หรือน่าเป็นที่ว่าเอาหรือได้นี้เช่นได้เงินได้ของได้ทองได้เกียรติยศได้อำนาจวาสนานี้เรียกว่าเอาหรือได้มีอะไรบ้างที่น่าเอาหรือน่าได้แล้วมีอะไรบ้างที่น่าเป็นอย่างไรบ้างที่ว่าน่าเป็นน่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเศรษฐีเป็นขอทานเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นราษฎรเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอย่างไหนบ้างที่ไหนบ้างที่น่าเป็นเราต้องเข้าใจคำว่าเอาว่าเป็นให้ถูกต้องกันเสียก่อนคำว่าเอาว่าเป็นนี้หมายความถึงความยึดถือโดยตรงถ้าไปรู้สึกว่าเอาหรือได้นี้มันต้องมีความยึดถือที่จะเอามาเป็นของเราจึงจะเข้าขั้นที่เรียกว่าเอาหรือได้เต็มตามความหมายเช่นเราเอาเพชรเอาพลอยมากองไว้เต็มห้องอย่างนี้ถ้าไม่มีความยึดถือว่าเราได้เราเป็นเจ้าของเราเอามาได้อย่างนี้มันก็เท่ากับว่าไม่มีการเอาไม่มีการได้เพชรพลอยก็กองอยู่ที่นั่นเองไม่มีความหมายอะไรถ้าเกิดความรู้สึกชนิดที่เป็นอุปทานว่าตัวเราเอามาได้ตัวเราได้มาแล้วอย่างนี้มันจึงจะเรียกว่าเอาหรือได้ขอให้เข้าใจความหมายของคำว่าเอาว่าได้อย่างนี้แล้วถามอีกทีว่าเอาอะไรบ้างมันน่าเอาน่าได้เอาอันไหนบ้างจะไม่ทำบุคคลนั้นให้เป็นทุกข์มันมีแต่จะแผดเผาบุคคลนั้นทิ่มแทงบุคคลนั้นร้อยรัดบุคคลนั้นพัวพันบุคคลนั้นหุ้มห่อบุคคลนั้นครอบงำบุคคลนั้นหากเข้าไปเอาไปเป็นมันเข้าแต่ถ้าเพชรพลอยที่กองอยู่เต็มห้องนั้นเขาไม่รู้สึกว่าเอาว่าเป็นมันก็ไม่มีอาการแผดเผาพัวพันหุ้มห่อร้อยรัดแต่ประการใดเลยนี่เรียกว่าไม่เอาไม่เป็นมีอันไหนบ้างที่ไปเอาไปเป็นเข้าแล้วจะไม่เป็นทุกข์ถ้าไปมีความรู้สึกว่าเอาว่าเป็นเข้าแล้วไม่ต้องมาอยู่ในห้องต่อให้อยู่ในป่าหรืออยู่คนละประเทศข้ามทวีปข้ามสมุทรอย่างนี้ใจมันก็ยังเป็นทุกข์ได้ลองมีลูกมีหลานอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราดูสิ
มันก็จะทำให้นอนไม่หลับและมากเข้าก็เป็นโรคเส้นประสาทได้นั่นแหละคือความหมายของคำว่าเอาว่าเป็นตามปกติขอให้พิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าเอาน่าเป็นที่ไปเอาไปเป็นเขาแล้วจะไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อพบความจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าไปรู้สึกเอาหรือเป็นมันก็วางเฉยกับสิ่งทุกสิ่งแต่จะจัดจะทำจะมีจะเก็บจะรักษาจะบริโภคใช้สอยก็ทำไปตามเรื่องจิตใจอย่าไปเอาอย่าไปเป็นอย่าไปรู้สึกว่าเป็นตัวเราเอาเป็นมีขึ้นมาให้นึกถึงหลักธรรมะที่ว่าทำโดยไม่ต้องมีผู้ทำการกระทำได้สำเร็จไปแล้วแต่ตัวผู้ทำหามีไม่การเดินทางได้เดินถึงที่สุดแล้วแต่ตัวผู้เดินหามีไม่นี้หมายถึงพระอรหันต์ท่านปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้วคือว่าทำการปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้วหรือว่าเดินไปตามทางของอริยมรรคนี้ถึงที่สุดแล้วบรรลุนิพพานแล้วแต่ตัวผู้เดินหามีไม่หลักอันนี้จะต้องนำเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราจะกินอยู่นั่งนอนยืนเดินบริโภคใช้สอยแสวงหาทำอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีสติปัญญาเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีอยู่เราเป็นผู้ทำผู้กินผู้เดินผู้นั่งผู้นอนผู้บริโภคใช้สอยนี้เรียกว่าทำให้มันว่างจากตัวเราอยู่เสมอให้เป็นปกติเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นการปฏิบัติธรรมสามารถจัดทำพร้อมกันไปได้กับการทำการงานหรือการเคลื่อนไหวในการงานประจำวันนั่นเองเป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างสูงยิ่งไปเลยไม่ต้องแยกจากกันขอแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้อยู่งานก็ได้ผลดีด้วยไม่ผิดพลาดด้วยและธรรมะก็เจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งพร้อมกันไปในตัวการงานนั้นด้วยนี้เรียกว่าเป็นอยู่ตามปกติในเรื่องไม่มีการเอาไม่มีการได้สำหรับการเป็นนั้นยิ่งง่ายขึ้นมาอีกคือขอให้คิดดูว่าเป็นอะไรบ้างที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามความเป็นนั้นๆนี่เป็นสูตรเป็นใจความสำคัญคือว่าเป็นตัวสูตรตัวฟอร์มูล่าเลยว่าเป็นอะไรบ้างจะไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามความเป็นนั้นๆคำว่าเป็นนี้ก็เหมือนกันหมายเอาแต่เป็นที่มีอุปทานเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นเช่นเดียวกับคำว่าได้หรือเอาเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีทองกองอยู่เต็มห้องนี้ถ้าไม่รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมันก็ไม่มีการได้หรือมีการเอาการเป็นนี้แม้โดยทางโลกจะสมมุติทางกฎหมายจะรับรองว่าใครเป็นนั่นใครเป็นนี่คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ก็จริงแต่ในใจของเราจริงๆนั้นอย่าไปรู้สึกอย่างนั้นเข้าอย่าไปหลงไปเข้าใจผิดตามสมมุติอย่างนั้นเข้าเช่นว่าคนหนึ่งคลอดบุตรออกมาคนผู้คลอดก็ต้องเป็นแม่คนที่เขาคลอดออกมาก็ต้องเป็นลูกนี้ก็เป็นตามธรรมชาติถ้าอย่าไปยึดถือว่าเป็นแม่มันก็ไม่เป็นแม่หรอกเพราะไปหลงเอาเองไปว่าเอาเองไปเข้าใจผิดเอาเองว่าเป็นแม่มันก็เป็นแม่อย่างนี้ควรถือว่าเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ Animal Instinct คือว่าสัตว์มันก็รู้สึกเป็นแม่ไก่แม่สุนัขแม่วัวแม่อะไร
มันก็รู้สึกว่ามันเป็นแม่และรักลูกเป็นนี้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างมันเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ถ้าถึงขั้นที่เป็นสติปัญญามันต้องดีกว่านั้นมันต้องรู้จักทำลายความยึดถือที่มาจากความไม่รู้อย่างนั้นเสียได้คนบางคนคงจะคิดว่าแหมเหี้ยมโหดทารุณจริงมาเหวรู้สึกว่าเป็นแม่มาเหรักลูกอย่างนั้นหรือฟังให้ดีไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือว่าการเป็นแม่นี้เป็นด้วยสติปัญญาก็ได้เราจะปฏิบัติหน้าที่ของแม่อย่างไรก็ทำไปด้วยสติปัญญาได้ไม่ต้องทำด้วยตัณหาอุปทานซึ่งมันจะทำให้มีความทุกข์ทุกประการต้องน้ำตาไหลบ่อยๆต้องเหี่ยวแห้งใจบ่อยๆต้องเป็นอะไรบ่อยๆแล้วไม่มีความสุขเลยนั่นแหละคำที่เป็นแม่ไม่เป็นเป็นแม่ไม่ถูกวิธีของธรรมะต้องเป็นทุกข์เพราะลูกนี้เรียกว่าความทุกข์ของแม่เมื่อเป็นแม่ก็ต้องทุกข์อย่างแม่เมื่อเป็นลูกก็ต้องทุกข์อย่างลูกเมื่อเป็นพ่อก็ต้องทุกข์อย่างพ่อนี่ลองถามตัวเองดูทีว่าเกิดมาเป็นแม่เขาเนี่ยสนุกไหมเกิดมาเป็นพ่อเขาเนี่ยสนุกไหมคนที่สูงอายุที่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างที่เรียกว่ามีประสบการณ์ดีมาแล้วลองคิดดูสิว่าจะเป็นอย่างไรจะตอบว่าอย่างไรถึงไม่ตอบก็คงสั่นหัวทั้งนั้นเป็นพ่อเขาสนุกไหมเป็นแม่เขาสนุกไหมอย่างนี้เนี่ยคือสิ่งที่จะต้องศึกษาหรือรู้สึกอยู่เป็นปกติแม้ในเวลาที่ไม่มีอารมณ์มากระทบถ้าเป็นสามีสนุกไหมเป็นภรรยานี้สนุกไหมไปคิดดูเองคนที่เป็นสามีเป็นภรรยามาโดยสมบูรณ์แล้วจะสั่นหัวทั้งนั้นทีนี้ถามว่าเป็นหญิงน่าสนุกไหมเป็นชายน่าสนุกไหมถ้าสติปัญญาเดินมาโดยลำดับและละเอียดยิ่งขึ้นก็จะสั่นหัวทั้งนั้นเป็นผู้หญิงก็ต้องมีความทุกข์อย่างผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ต้องมีความทุกข์อย่างผู้ชายเป็นเด็กสนุกไหมเป็นผู้ใหญ่สนุกไหมเด็กๆ เขาคงจะตอบว่าสนุกแต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เฒ่ามาแล้วนี้ลองย้อนกลับไปดูทีว่ามันสนุกไหมเด็กมันก็มีทุกข์ตามประสาเด็กผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์ตามประสาผู้ใหญ่ถ้าหากมีความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ขยายให้กว้างออกไปว่าเป็นคนน่าเป็นไหมเป็นสัตว์เดรัจฉานน่าเป็นไหมเป็นอะไรที่เป็นคู่ตรงข้ามนี้กับที่ไม่ต้องเป็นอะไรเลยอันไหนจะดีกว่าเป็นคนธรรมดากับเป็นสัตว์นรกอย่างนี้น่าเป็นไหมหรือพูดอีกคู่หนึ่งว่าเป็นคนนี้น่าเป็นไหมเป็นเทวดาในสวรรค์นี้น่าเป็นไหมนี่มันเป็นเครื่องวัดสติปัญญาของบุคคลว่าคนนั้นเขามองเห็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเขามองเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะสั่นหัวทั้งหมดอย่างเดียวกันเพราะว่าเป็นคนก็ต้องมีความทุกข์แบบของคนเป็นเทวดาก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบของเทวดาหมายความว่าถ้าเกิดไปยึดมั่นว่าเราเป็นคนหรือว่าเราเป็นเทวดาขึ้นมาแล้วนั่นแหละจะต้องเป็นทุกข์ตามแบบคนหรือเป็นทุกข์ตามแบบเทวดาทั้งนั้น
ถ้าว่างคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอะไรเลยมันก็ไม่เป็นทั้งคนไม่เป็นทั้งเทวดามันก็เลยไม่มีความทุกข์อย่างคนไม่มีความทุกข์อย่างเทวดานี่เรียกว่าว่าง